วัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้เรามาพบกับความล้ำสมัยในรถฟอร์ดเอเรสซิ่ง2คันนี้ครับกับรถไฟฟ้าอัจฉริยะครับนี่ครับเดี๋ยวเราตั้งตัวที่รีโมท2ครั้งครับตัวเอาไปฟังเลยที่มาแบบออโต้เลยครับที่มาลิ้นๆครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบอยู่ครับแกนมอเตอร์ใหญ่ยาวเลยครับทั้งไว้ไม่มีรอนครับเวลาปิดกลับไปก็ลงมาแบบนิ่มๆเลยครับนี่ครับอื้อเลยครับล็อกอัพอัจฉริยะครับแล้วคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอตรงนู้นระบบ Android เลยครับจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กับรถ Ford Racing 2เป็นที่เรียบร้อยครับคราวนี้ก็มาในส่วนของหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android ครับขนาด9นิ้วครับในรุ่น OptiCore RAM 4 ROM 64ครับลื่นเร็วแรงติดปลายสัมผัสครับในส่วนของพัดลมแอร์ครับสามารถโชว์ขึ้นไปบนหน้าจอได้เลยครับนี่ครับคอนโทรลระบบแอร์ได้เหมือนเดิมปกติครับนี่ครับเพิ่มลดระดับพัดลมแอร์ได้ครับและเวลาเปิดประตูครับนี่ครับโชว์ขึ้นที่หน้าจอครับการเปิดปิดประตูครับแคนบัสตรงรุ่นครับในส่วนกล้องมองหลังครับก็ใช้ได้ปกติเช่นเดียวกันครับนี่ครับเข้าเกียร์ทำปุ๊บภาพตัดออโต้ครับพอขึ้นเกียร์มาหน้าเดิมครับโอเคเดี๋ยวไปชมการใช้งานหลักกันครับ YouTube ครับ YouTube ก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆให้ชมมากมายครับYouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับสวยงามครับดังเบาจับคุณมาเลยได้เลยครับหน้าจอ Ford Racing 2ครับเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ทั้งหมดครับแล้วนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานอย่าง Google แบบได้ครับไปยังแผนที่นำทางครับGoogle Map ครับท่องเที่ยวทัวร์ไทยไม่มีลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ครับ Picture in Picture ครับนี่ครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับPicture in Picture ครับเปิดบันทึกการเดินทางครับแล้วนอกจากนี้ยังรองรับการเล่นไฟวิดีโอครับท่านสามารถโหลด USB หรือ Hard Disk นะครับมาดูผ่านจอวินได้เลยครับเป็นผ่านแอป MX Player ครับไฟเพลงไฟหนังครับรองรับไฟ MKV ไฟไฮเดฟต่างๆครับภาพชัดแจ๋วครับโอ้โหก็คือมีโรงหนังครับโอเคครับท่านที่สนใจกันตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อมาที่ผมวินลี่จะเบอร์โทร086-956-6659วันนี้ผมมานะครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งที่มิราดสาขา1เนียวิลลี่บริการดีมากครับถ้าใครสนใจก็แนะนำเลยครับร้านนี้ไม่ผิดหวังครับ yeah!